สวัสดีครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักนาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายปักให้ชาวราศีกันนะครับตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับก็จะเปิดไพ่ใช้รักนาะของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนั่นเองนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างครับชาวราศีกันปักแรกก็ผ่านคนไปแล้วนะครับนี่ก็ปักที่สอนนี่ก็ช้ามาสี่วันแล้วนะ,ะก็ต้องกราบขอภัยด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับแล้วก็ไม่สบายก็เป็นเป็นหายๆนะครับนะก็นี้ก็กลับมานะครับนะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเพื่อมาทําคลิป รายปักให้พวกท่านนะครับชาวราศีกันหรืออีกหราศีนะแต่เดี๋ยวต้องหยุดไปก่อนเราก็ต้องไปทํารายอาทิตย์ได้ใหม่นะครับอีก12ราศีเราค่อยกลับมาทํารายปักให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับนะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ผมก็ต้องกราบขออภัยก่อนนะถ้าเกิดว่ายังมีเขาเรียกว่าไอจามน้ำมูกไหลอยู่ก็ยังยังหายไม่สนิทนะครับนะเอาละครับก็เราก็จะไล่กันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ การงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับนะใครที่ซ u b s c r i b e ผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ซ u b s c r i b e ก็ยังไงก็ถ้าชอบก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้และกันนะครับนะเอาล้ครับก็เรามาเริ่มเลยดีกว่านะการงานก่อนเลยนะปากนี้เป็นไงกันบ้างราศีกันนะครับนะการงานก่อนเลย การงานนะครับในปัก <reading> นี้ก็ต้องขอบอกเลยนะว่าช่วงนี้นะคุณก็จะได้เขาเรียกว่ามีงานอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับนะเขาเรียกว่าแต่คุณเนี่ยช่วงนี้เขาเรียกว่ามีการกังวลนะกังวลใจเกิดขึ้นในการทํางานนะครับนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่คุณอ่ารับทุกโอกาสนะเปิดเปิดใจรับทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่าเปิดใจรับเปิดใจรับแล้วงานที่คุณได้รับมอบหมายมาเนี่ยบางทีมันก็มันก็ไม่อยากจะทําำนะ อ่านะส่วนบางงานที่คุณได้รับมาแล้วคุณเต็มใจที่ทําเนี่ยผมบอกเลยว่าหูเปี้ยงปังปุริเยมากแล้วช่วงนี้นะคุณเป็นประเภทแบบบ้าง,งานแล้วก็มีความพยายามสูงนะแล้วก็จะทุ่มเททุ่มเทเขาเรียกว่าทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจนะครับปัญหาแต่เอาเป็นว่าการงานเนี่ยก็จะสําเร็จดีนะครับแล้วแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับมาวางแผนให้ดีๆนะครับนะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์การเสียมาจากเรื่อง อารมณ์ของท่านนั่นเองนะบางครั้งเหนื่อยเลยนะเหนื่อยอารมณ์มันก็เสียนะเหนื่อยกับการงานนะครับนะแล้วก็จะทําให้มีปัญหาทะเลาะกับเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานนะใครที่ทํางานอยู่ในองค์กรนะครับนะบริษัทต่างๆช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีงานใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะมีงานเข้ามามีงานเข้ามาแต่คุณก็ยอมรับนะค,คือช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าชาวราศีกันเนี่ย เปิดรับทุกโอกาสคือต้องการจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะเกี่ยวกับเรื่องการงานใครที่ตั้งแต่อายุตั้งแต่27ขึ้นไปนะครับนะก็เริ่มที่จะแบบว่ามองหาอาชีพเสรมิมงานใหม่ๆนะครับนะช่วงนี้ก็เอาเป็นว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องเขาเรียกว่าอารมณ์หงุดหงิดนะครับนะแล้วก็จากความเหนื่อยในการทํางานกับเพื่อนร่วมงานก็ไว้ไงก็อยา่า เรามาระวังการทาะเ่าแวงนะครับนะอย่างเช่นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็ช่วงนี้ก็อาจจะทาะกับลูกจ้างนะครับนะเสร์ฟผิดโต๊ะอะไรเงี้ยหงุดหงิดดร้วยรวกก๋วยเตี๋ยวผิดนะครับก็เสร์ฟผิดโต๊ะมีป,ปัญหปัญหาอะไรก็โวยวายนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้านายเจ้าคนนายคนนะครับนะก็อย่าโวยวายลูกน้องนะครับนะช่วงนี้ก็เอาเป็นว่าใจเย็นๆน,นะครับนะส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอนอไลน์ช่วงนี้ก็โหบางคนก็เขาเรียกว่าการงานมันลุ่มแล้วก็โดนอะไร โดนรีวิวเสียๆให้หายก็ทำให้ขึ้นสิครับนะอารมณ์ขึ้นขุนหันพันแล่นเลยช่วงนี้นะก็เป็นว่าปากหลังๆเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับนะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับนะพยายามอย่ามีปากเสียงกับลูกค้านะกลัวมากเลยเดี๋ยวขายไม่ได้เพราะว่าเวลากดรีวิวไปทีหนึ่งนะมันไปไกลเลยนะจะบอกให้ส่วนใครที่เป็นอ่าพ่อเขาเรียกว่าจะเขาเขาเรียกว่าอ่าอ่าลืมโอ้ย ขอโทษเรียกว่าอ่านายหน้านะอสังหาให้มาัพย์ที่ดินนะครับนะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการเจราจาต่างๆเพราะว่าอ่าบางครั้งลูกค้าก็เขาเรียกว่าอีดุงตุงนั่งกับคุณน่ะก็โทรมาถามราคานู่นเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวก็ไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนใจใหม่เฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวขอเข้ามาดูใหม่อีกรอบอะไรเงี้ยก็ทําให้คุณหัวร้อนนะ แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกับการทํางานมากช่วงนี้บอกเลยแต่คุณก็พยายามนะครับเต็มที่นะเพราะว่าบอกแล้วว่าช่วงนี้คืออยากได้เงินนะอยากสร้างตัวนะเกี่ยวกับเรื่องการงานอยากมีงานแม่ๆเขาเรียกว่าอยากมีงานที่มั่นคงนะครับในช่วงนี้ก็เอาเป็นว่าใครก็ตามที่มีงานการที่เขาเรียกว่าไม่อยากจะทําหรือว่าต้องทําหรือว่าต้องมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าต้องติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆแล้วมันทําให้คุณหงุดหงิดเนี่ย ก็พยายามยางหงุดงิดนะหายใจเข้าหายใจออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับช่วงนี้เราก็พยายามใจเย็นๆนะครับนะเพราะว่าทุกอย่างเดี๋ยวก็จะดีเองนะแต่ราบลื่นนะแต่ต้องวางแผนนะครับนะวางแผนทํางานให้ดีๆนะจ๊ะเอาแล้วครับมาถึงเรื่องการเงินบ้างดีกว่าการเงินนะครับในช่วงนี้ก็บอกเลยว่าโอ้โห ยอดเงินเข้าเป้านะใครที่วางแผนการเงินไว้ว่าเอ้ยฉันจะเก็บตังค์ไปทํานู่นฉันจะเก็บตังค์ไปทํานี่นะครับก็เขาเรียกว่าตรงตามแผนแต่ก็บอกเลยว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการโดนโกงอ่าแล้วก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเหมือนกับว่าคุณเปิดใจรับทุกสิ่งทุกอย่างนะใครบอกเฮ้ยไปลงทุนนี่กันไหมคุณก็ไปเฮ้ยเฮ้ยจะลงทุนอ่าหุ้นไหมอ่ะลงทุนอ่ะไปอ่ะ อ่ลงทุนคลิปอ่าคริปโตเคเรนซี่ไหมอ่าไปให้ลงทุนที่ดินไหมอ่าไปอ่ะ,อะลงลงทุนหมดเลยช่วงนี้ก็าบอกแล้วการเงินมันดีนะเวลาการเงินมันดีคุณก็แบบอ่าทำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับนะแต่ก็เลยบอกเลยว่าให้เรามาระวังการโดนหลอกนะครับนะแล้วก็เชื่อใจคนที่คุณไม่รู้จักโดยเฉพาะการให้ยืมเงินการให้ยืมเงินนะครับช่วงนี้ส่วนมากเนี่ยจะเสียไปกับการให้ยืมเงินแล้วก็จะเสียเงินไปกับ ครอบครัวการสังสรรค์งานลื่นเลิงงานมงคลไม่ว่าจะเป็นงานโศกเศร้าด้วยนะแล้วก็แต่คือจริงๆมันไม่ใช่โศกเศร้าของตัวคุณเป็นของคนอื่นนะแล้วคนอื่นเขาก็ต้องมาแบบมาเอาซองมาให้นะอะไรเงี้ยแล้วคุณก็อ่าช่วงนี้มีเงินก็ใจดีก็ให้ไปบางคนก็ถึงกับขั้นอ่าเขาเรียกว่าออกค่าจัดงานให้เลยอะไรเงี้ยนะ แล้วก็บางคนก็โดนยืมเงินไปจัดงานบ้างนะก็ทําให้เนี่ยช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับอาจจะไม่ได้เงินคืนนะครับนะแต่ที่เยอะเยอะที่สุดก็คือปัญหาของกินนั่นเอง <c oughs> นะค่อนข้างเยอะเลยนะชาวราศีกันไม่ต้องบอกเลยแล้วมีเกณฑ์การท่องเที่ยวนะใช้จ่ายการเงินเนี่ยจับจ่ายใช้สอยโอ้โหมนุมมาต้มเลยการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ ใครที่มีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็พยายามพยายามนะครับเซฟเซฟเงินหน่อยนะเพราะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเอาเงินไปหมุนในธุรกิจนะครับโปดนู่นโปะนี่การลงทุนต่างๆนะครับนะการเงินนะอย่างเช่นพ่อค้าขายข,ายข้าวมันไายไม่ได้แล้วนะต้องเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเพราะมีคนคอมเลนมาก็เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับช่วงนี้ก็เงินก็เข้ามาตามที่คุณต้องการแต่ก็ต้องระวังโดนหลอกนะเรื่องไปเช่าที่ใหม่ๆ เรื่องแมค้าออนไลน์ด้วยก็ระวังโดนหลอกการซื้อของมาแล้วก็ไม่ตรงสเปคสินค้านะครับนะใครที่เป็นพนักงานบริษัทก็ระมัดระวังเรื่องการโดนหลอกไปลงทุนต่างๆนะครับนะอสังหาริมทรัพย์ที่ดงที่ดินจะทำไรจะซื้อจะเช่าจะขายดูระวังพื้นที่ตาบอดส่วนโรงงานใหญ่ๆนะจดทะเบียนตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปช่วงนี้การเงินก็บอกเลยว่าเยอะมากนะ วางแผนการเงินเนี่ยแต่ว่าเงินไปตามขเขาเรียกว่าตามเป้าหมายของนโยบายบริษัทก็ถือว่าดีมากนะแต่ก็รมะมัดระวังนะครับนะลูกน้องบอกแล้วว่าจะมีการทะเลาะเบ,บาแหวงกับลูกน้องในองค์กรในบริษัทเพราะคุณเป็นหัวหน้าใหญ่ก็รมะมัดระวังปากเสียงนะครับนะแล้วก็ขเขาเรียกว่าครูดาวอารมณ์ของตัวท่านเองนะครับนะเอาละครับก็ช่วงนี้ก็รมะมัดระวังนะการถูกหลอกถูกโกงนะเรื่องการเงินนะครับนะเห็นไหม อ่าข่าวข่าวข่าวที่แล้วเนี่ยก็ร้านทองโดนโกงไปเนาะอ่ะพาพอติดหนี้พนันออนไลน์โดนไปสามล้านนะแล้วก็มีอีกนะอ่าเป็นแม่ค้าโกดังอะไรไม่รู้เนี่ยโดนรีดไถอีกนะโดนยืมไปสามล้านแต่จะคืนสองแสนอ่านะเหลือเชื่อมากเลยนะคนสมัยนี้นะก็เป็นว่าก็ระมัดระวังการโดนโกงนะครับนะช่วงนี้นะอ่าเอาเป็นว่าใครที่บอกว่าการเงินยังไม่เห็นปังเลยการเนี่นไม่เห็นปังเลย ก็เอาเป็นว่าผมจะไม่พูดซ้ำนะครับช่วงนี้ก็มันเลยและมันเลยมันเลยเลยขาเรียกว่ามันเลยเลิกของพระราหูมาแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่ามันยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยปังการงานการเงินความรักและสุขภาพก็ไปกดฟังนะครับสุริยาบพากับจันบพาผมไม่พูดซ้ําอีกนะเดี๋ยวคนที่เขาฟังเก่าๆเขาผู้ฟังเดิมๆเขาเบื่อนะผมพูดมาสคลิปแล้วนะว่าให้ไปฟังกันนะครับนะเพราะว่ามันจะช่วยขจัดปัดเป่านะครับนะผู้ฟังใหม่ๆก็ กรุณาไปฟังนะครับนะใครที่ดวงไม่ค่อยดีดวงไม่ค่อยปังดวงไม่ค่อยเฮงก็ไปฟังนะครับนะเพราะว่าผมทําไว้ให้แล้วสิบสองตามเลขปาหูก็เปิดเปิดฟังตอนทํากับคงกับข้าวนะครับนะเอาแล้วครับขอคมาถึงเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะความรักนะครับก็บอกเลยช่วงนี้นะคนโสดก่อนคนโสดเนี่ยช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังอะไร ฮให้เรามาระวังคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับนะบางคนเป็นผู้ชายก็ก็อาจจะโชคดีนะเพราะว่าเขาเข้ามาแค่อยากจะหวังเพื่อเรื่องบนเตียงส่วนใครที่เป็นผู้หญิงก็ผมก็เอาเป็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงเดี๋ยวนี้เราถือสถานะเท่าเทียมนะผู้หญิงจะทําอะไรเหมือนผู้ชายก็ได้ผู้ชายทําอะไรเหมือนผู้หญิงก็ได้นะนะจริงป่ะผู้ชายหรือผู้หญิงใครมี powerful กันยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะบางที อผู้หญิงก็บอกว่าเราสตองนะครับนะผู้ชายก็บอกว่าเราสตองกว่าผู้หญิงแต่จริงๆเอาว่าผมว่าต่างคนต่างเขาเรียกว่ามีความสามารถไม่เหมือนกันแต่ทุกคนแข็งแรงเท่ากันนะครับนะยถ้าเกิดว่าจะมาถามเรื่องเอ่อร่างกายแข็งแรงมันก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าความเฉลียวฉลาดหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยผู้หญิงก็เก่งเหมือนกันนะครับนะเขาเป็นว่าผมเชียร์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับเนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ นะระวังเรื่องศีลเรื่องทำกันด้วยนะครับนะเพราะว่าบอกเลยว่าช่วงนี้จะมีโอกาสนะครับนะเรื่องบนเตียงเ,เรื่องรับรับแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชายมาีก็จะมีเกณฑ์เจอชาวต่างชาติผู้หญิงก็จะเจอเกณฑ์อ่าเจอชาวต่างชาตินะครับนะแล้วก็ช่วงนี้นะบอกเลยราศีกันนะครับนะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ารุ่มหลงหัวปักหัวปั๊มนะ แล้วจะทําให้คุณเสียใจได้ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจผิดพลาดแบบปุ๊บปั๊บรวดเร็วรับโชคอะไรเงี้ยอยากรับโชคเร็วๆอยากรีบอยากรีบกลับบ้านอยากรีบขึ้นเตียงอะไรเงี้ยนะโอ้โหบางคนเนี่ยจะเจอแบบพวกประมาณว่าช่วงนี้นะจะเจอดาวดวงดาวคนที่เจ้าชู้เข้ามานะครับนะนะแล้วก็แบบบางทีก็เจอคนที่แบบพูดจามไม่ดีใส่นะอ่าแต่คุณก็แบบชอบมากชอบมากไม่รู้เหมือนกันว่าทนไม่ได้ยังไงเออ เขาด่าเขาว่าก็ยังจะทนอยู่นะครับคนโสดนะคือเขาไม่ชอบผู้จาไม่ดีก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นจิตใจคุณเฮ้ยโอ้โหนี่แหละสเปคอะไรอย่างงี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพยายามอย่าตัด,ตดสินใจวู่วามนะครับนะ่ะดูดีๆก่อนนะครับนะเอาแล้วครับก็มาถึงอ่าคนที่มีคู่บ้างเหมือนเดิมนะครับไพ่ก็คนที่ มีคู่ก็คือความสัมพันธ์เนี่ยก็ค่อนข้างมีความสุขนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ก็บอกเลยอารมณ์นะครับนะก็เขาเรียกว่าไม่ได้หวือหวาก็เป็นพี่เป็นน้องออยู่กันนะครับนะแต่ก็แต่เขาเรียกว่า,าช่วงนี้ก็สนับสนุนกันเรื่องการงานการเงินนะครับนะแต่ว่ามันจะทําให้คุณคุยกันน้อยลงในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นก็ยังไงยังไงก็ตามนะครับใครที่มีคู่แล้วในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าการงานเนี่ยมัน ยุ่งไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าใครที่ต้องทําธุรกิจร่วมกันช่วงนี้นะผมแนะนําให้หาเวลาไปเที่ยวนะไปกินข้าวไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับนะแล้วก็พยายามทําความเข้าใจนะครับนะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายน้อยใจเพราะว่าผมบอกแล้วว่าถ้าคนโสดอะ่ะมันมีเกณฑ์การที่จะมีเขาเรียกว่าเจอคู่เมื่อไหร่อ่ะคนมีคู่นะก็จะมีมือที่สามเข้ามาเพราะว่าความรักมันจะเริ่ม ระบาง <laughs> นะนะเพราะฉะนั้นความรักของคนคุณมีคู่เดี่เขาต้องระมัดระวังนะครับนะเข้าใจปะชาวราศีกันนะช่วงนี้ระวังนะใครมีมือที่สามอย่ายไปมีนะอ,อมีสองมือก็พอละ <laughs> เอาเป็นว่าก็ความรักก็ดีนะครับไม่แย่ในช่วงนี้มา,มาเรื่องสุขภาพากันไว้ดีกว่านะเดี๋ยวผมต้องไปต่อยหลายราศีเลยนะหกราศีแล้วก็รวมของคลิปรายสัปดาห์กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดสิบแปดคลิปโอ้โห นะไม่เป็นไรแต่หายผายป่วยแล้วเดี๋ยวเรารั่นกันได้เรียวยาวๆมาสุขภาพสุขภาพในช่วงรายปักนี้นะครับอ่าก็ต้องขอบอกเลยนะว่าให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับโรคเขา่ากระดูกต่างๆนะครับนะแล้วก็ระมัดระวังการขับรถด,ด้วยแต่คือเรื่องเข่ากับกระดูกเนี่ยผมอ่าต้องบอกไว้นะใครที่เป็นเรื่องเข่ากระดูกหรือใครที่เป็นอ่าปวดเอวช่วงนี้ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องไตนะครับนะ ผมว่าเรื่องไตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับบางคนก็ทานเคม็มบางคนก็อ่อนเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับช่วงนี้นั่งนานแล้วสเสลีอยดมันจะเป็นเหมือน,สนเสเลือดขอดทิศตรงไตนะครับเราจะทําให้เป็นปวดหลังเรื้อหลังใครที่เป็นก็อย่านิ่งดูได้นะไปเช็คแพทย์นะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเรียกว่ามันไม่หายนะรุนปวดหลังเลือ้องหลังเราต้องผ่าตัดยุ่งวุ่นวายนะครับนะก็ตอนนี้ก็ ใกล้จะปีใหม่แล้วก็อยากให้ทุกคนนยรักษาสุขภาพนะครับจะได้เขาเรียกว่าไปสังสรรค์เฮฮานะครับนะมีสุขภาพแข็งแรงจนถึงปีหน้าเลยนะแล้วก็เนี่ยต้นปีก็มาแล้วนะก็จะได้ทับเฮงๆ แล้วก็อีกรอบหนึ่งครับใครที่ดวงยังไม่เฮงดวงยังไม่ปังช่วงที่พระหุงย้ายเข้ามาตอน17ตุลาหรือว่าจันทรค้า28ตุลาเนี่ยก็ไปสวดสุญญาประากับจันบพานะครับนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดวงรวยเฮงๆกันทุกคนนะครับนะก็ยังไงยังไงก็ไปขจัดดวงชะตาสวดมนต์ไหว้พระกันนะครับนะช่วงนี้นะ เทวดาให้โชคทุกท่านนะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรายสัปดาห์นะครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับนะชาวราศีกันยังไงวันนี้ผมขอจากลาแต่เพียงเท่านี้ครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ